ฉันรอคอยเธอมาห้านาทีแล้วนะมันเป็นความเคยชินของคนไทยจริงๆนะฉันโง่เขลามากเลยฉันทำข้อสอบไม่ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ ไทยไทยซีรีส์วันนี้นะคะเรียมจะมาพูดถึงคำในภาษาไทยที่มีความหมายเหมือนกันมีความหมายคล้ายๆกันเวลาพูดบางครั้งคนไทยก็พูดพูดพูดออกมาทั้งหมดเลยนะคะคำที่มีความหมายเหมือนกันทั้งหมดบางครั้งเราก็ไม่ได้เลือกใช้แค่คำเดียวนะแต่สิ่งที่หลายๆคนเคยฟังเลยก็คือ อย่างเช่นคำว่าบ้านบ้านแถวนี้สวยดีนะบางครั้งเขาก็บ้านเรือนแถวนี้สวยดีนะจะเอาคำที่มันมีความหมายเหมือนกันบ้านกับเรือนก็มีความหมายว่าบ้านเรือนมีความหมายเหมือนกันเลยก็คือบ้านนั่นแหละแต่บางทีเราก็เอามาพูดให้แบบหลายคำมากขึ้น บ้านเรือนนะคะพูดให้มันดูเยอะอะเรียมสังเกตเห็นคำแบบนี้นะคะจากการที่ช่วยนักเรียนแปลเพลงแปลเพลงภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าแปลเพลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วเรียมก็ต้องมานั่งอธิบายว่าคํำแบบนี้แล้วก็มีคําที่ความหมายแบบเดียวกันอีก เขาก็ถามว่าทำไมทำไมต้องมีถึงสองครั้งหรือว่ามากกว่านั้นมันเป็นความเคยชินของคนไทยจริงๆนะคำที่เรียมพูดถึงถ้าเกิดเปิดในหนังสือภาษาไทยนะคะหนังสือเรียนภาษาไทยมันก็อยู่ในกลุ่มของคำซ้อนคำซ้อนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามสามแบบก็คือคำที่มีความหมายเหมือนกัน 2องคำเนี่ยมาอยู่ด้วยกันซ้อนกันแล้วก็คําที่มีความหมายคล้ายๆกันเกือบจะเหมือนและมันแบบประมาณ80% 90%ดูคล้ายๆกันมากมาพูดต่อกันก็จะเป็นคําซ้อนเหมือนกันแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะคําซ้อนที่เป็นความหมายแตกต่างกันมากอย่างเช่นคำว่าดีเลวผิดถูก มีความหมายแตกต่างกันมากอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มคำซ้อนนะมีทั้งสามอย่างนี้เลยนะคะทำให้ประโยคมันดูแบบยืดยาวส่วนมากจะใช้ตอนที่พูดออกมาเวลาที่เขียนหนังสือนะคะถ้าอยากเขียนให้ชัดๆนะคะเป็นหนังสือเรียนเป็นหนังสือพวกวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดคำซ้อนออกนะที่แบบไม่จำเป็นถ้าเกิดมัน คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกันอยู่ด้วยกันเยอะมากเกินไปก็จะมีการตัดคำออกเอาคำบางคำออกให้มันสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือแบบบทประพันธ์หนังสือนิยายหนังสือนิทานก็จะใส่คำเหล่านี้ไปได้คะ่ะให้แบบมันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น ในเพลงก็จะมีการใช้คำซ้อนนะแล้วมันก็ทำให้เราได้มีเวลาที่จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนั้นให้ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำซ้อนกันนะคะคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันก่อนเลยก็คือคำว่ารอคอยรอคอยเธอมาแสนนาน พูดคำว่ารอคำเดียวก็รู้เรื่องละฉันรอเธอมาห้านาทีแล้วนะฉันคอยเธอมาห้านาทีแล้วนะฉันรอคอยเธอมาห้านาทีแล้วนะใช้ได้ค่ะแต่คำนี้รอคอยมีความหมายเหมือนกันเป็นคำซ้อนค่ะใช้พูดได้รอคอยรอคอยก็ได้ค่ะ หลายๆครั้งที่เรียมสอนภาษาไทยแล้วเรียมก็ต้องอธิบายคำสอนเหล่านี้นะคะว่ากำลังรอคอยถ้าเกิดนักเรียนเข้าใจคำว่ารอเรียมก็จะบอกว่าคอยก็มีความหมายเหมือนกันกับคำว่ารอหรือว่าจะพูดรวมกันก็ได้ว่ารอคอยนั่นแหละเป็นธรรมชาติปกติธรรมดามากของภาษาไทย แล้วก็มีคำว่าแท้จริงโทรศัพท์อันนี้เป็นของแท้โทรศัพท์อันนี้เป็นของจริงสามารถใช้โทรออกไปหาคนอื่นได้โทรศัพท์เครื่องนี้ของจริงอันนี้ของแท้จริงเลยแล้วก็มีคำว่าโง่เหลาโง่ฉันโง่ามากเลยอ่ะ ฉันฉันทำข้อสอบไม่ได้ฉันข่าวมากเลยฉันทำข้อสอบไม่ได้ฉันโง่ข่าวมากเลยฉันทำข้อสอบไม่ได้พูดคำเดียวก็รู้เรื่องแล้วค่ะแต่ก็อามาต่อกันให้มันดูแบบชัดเจนมากขึ้นอีกเน้นย้ำเข้าไปอีกนะคะ ถ้าเกิดใครที่คิดออกนะคะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์นะคะว่าเรามีคำไหนบ้างที่มันมีความหมายเหมือนกันแล้วเราก็พูดพูดสิ่งนั้นแหละที่มันมีความหมายเหมือนกันพูดออกมาหมดเลยได้ยินคนไทยพูดออกมาหมดเลยนะคะลองพิมพ์มาดูนะคะอาจจะเป็นคำที่เรียมยังไม่ได้พูดถึงก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะคะว่ามีคำไหนอีกบ้างที่มีความหมายเหมือนกันแล้วคนไทยพูดออกมาแล้วมันกลายเป็นคำซ้อนไปดูกันคะ่ะมีคำว่าจิตใจเป็นคนจิตใจดีเป็นคนใจดีเป็นคนจิตดีไม่ค่อยพูดจิตดีนะแต่จิตใจก็มีความหมายแบบคล้ายๆกันความหมายเหมือนกันนะคะ ค่าทาสบ้านหลังนี้มีค่าทาสบริวารน,นับร้อยบ้านหลังนี้มีค่าทาสบริวารน,นับร้อยคำว่าค่าคาดบริวารมีความหมายเหมือนกันเลยค่ะหรือว่าจะพูดว่าคนใช้ก็ได้นะ คนที่แบบพูดสั่งแล้วต้องทําทุกอย่างค่าดคาดบอดิวานโอ้โหซ้อนกันไปหมดเลยค่ะเร็วไวฉันวิ่งมาหาเธออย่างเร็วไวฉันวิ่งมาหาเธออย่างเร็วฉันวิ่งมาหาเธออย่างไวใช้ได้เหมือนกันหมดเลยค่ะเร็วไวเหมือนกันมาพูด ในประโยคเดียวกันแล้วก็เอาคำเหมือนกันมาต่อกันได้เลยเร็วไวใหญ่โตโอ้ร้านอาหารร้านนี้ใหญ่โตมากๆใหญ่โตความหมายเหมือนกันบางทีก็มีมากกว่านั้นนะร้านอาหารร้านนี้ใหญ่โตมโหร้าน มากมากเคยได้ยินไหมเดียมคิดว่าน่าจะเคยได้ยินนะคำซ้อนแล้วคนไทยก็พูดออกมาทาไมความหมายเหมือนกันเลยพูดได้นะคะเป็นการพูดแล้วให้เห็นว่าเออมันเป็นแบบนี้เลยมันชัดมากอยากจะเน้นตรงนี้ให้รู้เลยว่าร้านนี้ใหญ่โตมหูรานมากมาก ลองดูความแตกต่างนะคะระหว่างเรียมพูดว่าร้านอาหารร้านนี้ใหญ่กับอีกคนหนึ่งที่พูดว่าร้านอาหารร้านนี้ใหญ่โตมโหูรานมากมากดูใหญ่มากกว่าคำว่าใหญ่อย่าปล่อยให้อะไรมาหยุดยั้งเรา เราต้องโฟกัสในการทำงานอย่าให้อะไรมาหยุดยั้งเราหยุดยัง้งอย่าให้อะไรมาหยุดเราอย่าให้อะไรมายั้งเราอย่าให้อะไรมาหยุดยั้งเราเป็นการพูดคำซ้อนที่มีความหมายเหมือนกันอีกแล้วแล้วนอกจากนี้นะคะก็มี คำซ้อนที่มีความหมายคล้ายๆกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะความผิดของเธอมันเล็กน้อยมากไม่เป็นไรหรอกเล็กน้อยมีความหมายคล้ายกันมากแต่อยู่ที่ว่าอันไหนมันจะเล็กมากกว่ากันนะหรือว่าบางทีก็ความผิดของเธอมันเล็กน้อยกระจิ๊ดลิปไม่เป็นไรหรอก พูดมาทุกอย่างเลยที่มันมีความหมายเหมือนและคล้ายกันนะคะเวลาที่เราพูดคือพูดไปได้หมดเลยหรือว่าใจคอใจคอรู้สึกใจคอไม่ดีเลยโทรศัพท์หาโทรศัพท์หาเพื่อนไม่ติดเพื่อนไม่รับโทรศัพท์รู้สึกใจคอ ไม่ดีเลยดูเหมือนคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกันก็เป็นอวัยวะเหมือนกันนะคะแล้วก็คำนี้เรียมก็ได้ยินมานานมากแล้วอะเราก็ฟังแล้วก็พูดตามฟังแล้วก็พูดตามโดยธรรมชาติค่ะไม่ได้มาคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องคำว่าใจคอใจไม่ดีเลยคอไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ปุ่นนะแค่พูดใจไม่ดีใจคอไม่ดี คําบางคําถึงแม้ว่าจะมีความหมายคล้ายๆกันแต่ว่าพอเอามาแยกกันพูดจริงๆนะคิดว่ามันจะมีคํานึงอะที่ใช้บ่อยกว่าและก็ดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วบางทีการใช้สองคำมาผสมกันเนะี่ยก็อาจจะเป็นดูแบบเป็นธรรมดาดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอยู่ที่ว่าเราจะฟังอะไรมามากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบนี้แหละ ที่เขาพูดกันบ่อยๆมันเป็นข้อดีนะคะที่เราจะได้ฝึกพูดคํซ้อนเพราะว่าหลายๆครั้งที่เขาเอาคํซ้อนไปแยกไปแยกเพื่อการแต่งเพลงแต่งบทประพันธ์แต่งนิทานแต่งนิยายนะคะที่อาจจะไม่ได้ใช้คำที่หลายๆคนใช้พูดกันเป็นปกติหรือว่าคนส่วนใหญ่พูดกัน แต่มันอาจจะอยู่ที่ความสวยงามของสิ่งที่เขาเขียนหรือว่าจะแบบพูดออกมานะคะเขาก็เลยเลือกอ๋อโอเคคำนี้แหละที่มีความหมายเหมือนกันกับอีกคำหนึง่งแต่ว่ารู้สึกว่ามันเอามาเขียนในเพลงเนี้ยมันฟังแล้วมันดูเพราะมากกว่าใครที่ได้ฝึกพูดคำซ้อนนะคะรู้คำซ้อนเยอะ เราก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นเวลาที่เขาตัดคําให้สั้นลงนะคะเราก็จะแบบอ๋อยังพอเดาได้ยังพอนึกได้ว่าอ๋อมันน่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะเพราะว่าเคยได้ยินมาคําเนี้ยมันซ้อนกับอีกคำหนึ่งแล้วก็มีความหมายนี่ก็คือเรื่องที่เรียมเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังในวันนี้นะคะคำหนึ่งคำมารวมกับคำอีกหนึ่งคำนะคะ ที่มีความหมายเหมือนๆกันคนไทยก็จะใช้พูดอยู่บ่อยๆหรือว่าบางทีก็พูดมากกว่าน,นั้นอีกนะเป็นกลุ่มคำหลายๆกลุ่มที่ให้ความหมายเหมือนๆกันมันเป็นการเน้นย้ำชัดเจนให้ดูเป็นแบบนั้นมากๆขึ้นเหมือนที่เรียมได้ยกตัวอย่างไปและบางทีที่เขาต้องพูดคำอีกคำหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าอีกคำหนึ่งคนเข้าใจมากกว่า เพราะว่าอาจจะมีคำที่แบบเคยใช้ในสมัยก่อนแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าบางทีเราเผลอพูดออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเราก็จะแบบเปลี่ยนเป็นคำอื่นคำที่คิดว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่จะเข้าใจนะคะเราก็เลยได้พูดออกมาหลายคำมากๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเจอกับเรียมได้ใหม่ในช่องเรียมไทยค่ะและตอนนี้ ทุกๆคนก็สามารถสนับสนุนช่องเรียมไทยได้ใน Patreon นะคะเราสามารถที่จะไปเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็เรียมก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะคะมีคลิปพิเศษให้ดูในนั้นนะคะลองเข้าไปอ่านดูได้หรือว่าถ้าอยากจะเรียนพูดภาษาไทยนะคะก็อีเมลมาหาเรียมหรือว่าไปเจอกันใน iTalki นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารืนนี้ก็เจอกันแล้วค่ะสวยงาม มากค่ะ